วัสดีครับผมยินครับเลยท่อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้เพราะผมเลยท่อเดินทรงเดินเซ่เพราะผมเลยท่อจะมองมุมไหนผมก็เลยท่ออ๋ออะไรครับเนี่ยลงเพลงไปแล้ววันนี้จะมาทานิชาตอบคำถามแบบเลท่อหล่อเท่สไตล์หยิบนะคะข้อแรกนะคะ3ข้อที่นิยามความเป็นตัวหยิบ3ข้อที่นิยามความเป็นตัวผมนะครับข้อแรกผมว่าก็น่าจะเป็นหล่อครับเท่เลท่อใช้ขอท่าเลท่ออีกหนึ่งครับข้อสองนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต3ข้อสามข้อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมฮะน่าจะเป็นครอบครัวครับเงินแล้วก็ความหมายนี่ไม่น่าตีนี้เลยมันยากมากข้อสามนะคะวีรกรรมสมัยเรียนที่คิดว่าปังที่สุดปังที่สุดปังหรือพังครับปังปังปังเหรอโหสมัยเรียนเอาปังสุดจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับปังสุดได้น่าจะปังแล้วเออทั้งห้องเลยได้จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็เกเรอ่ะแต่เรียนได้ชอบเพราะว่าไม่อ่านหนังสือแบบโตลุ่งแบบคนอื่นเขารู้สึกว่าสมองมันตายอันที่สามหรออ๋อผมไม่ค่อยเข้าเรียนแต่เรียนจบครับไม่ครับเพราะว่าเราไปทำงานไงเราก็คุยกับอาจารย์ต้องไปอ้อนวอนครับแทบกราบแทบเท้าข้อต่อไปนะคะคติประจำใจที่เขียนในประวัติตอนประถมตอนประถมผมเขียนหนังสือไม่เป็นนะได้หรอเราเล่นคติประจำใจเหรออ๋อมีคัดโดยบ่อยครับโรงเรียนชอบมีคติพจน์ทำอะไรทำจริงสวยงามถูกต้องว่องไวโคตรคติพจน์เลยอะไรอีกอะมันมีหล่อที่ไม่ได้เขียนหรอกโม้ไปเลยแล้วคติประจำใจตอนนี้ใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายว้าวหล่อเท่มาทันทีไม่ติดทำไมนะคะเมนูอาหารสุดโปรดที่ถ้าได้กินต่อกัน7วันก็ไม่เบื่อ7วันติดกันก็ไม่เบื่อแล้วครับส้มตำครับส้มตำอะไรคะเมนูอาหารอีสานทั้งหมดเลยมันก็ไม่เบื่อแต่หลักๆก็ตำไทยได้ตำปลาได้แล้วเมนูอาหารอะไรที่ไม่ชอบแล้วจะไม่กินเด็ดขาดไม่ชอบเราก็จะไม่กินเด็ดขาดเยอะนะเยอะคิดก่อนคิดนานไปปะ ไม่ชอบไม่ชอบผัดบวบแต่กินได้นะแต่ว่าเลือดได้ก็ไม่กินเลยอ๋อแตงกวาต้มมันแบบมันต้องกินตอนดิบอะครับแตงกวากินตอนต้มมันจะอ้วกแล้วคนดังคนไหนที่เรารู้สึกว่าเขาหล่อที่สุดในสายตาว่าน่าจะเป็นผมเองบางทีเราเห็นตัวเองตามบอร์ดตามอะไรรู้สึกว่ามันเท่อะมันเลยท่อเกินไปสมใจยังอะสนใจเลยท่อพวกคุณเนี่ยปวดท่าหน้าบิวบอร์ดให้ดูหน่อยไม่ค่อยเข้าตัวด้วยก็จะแบบทั่วไปเราก็จะอยู่นิ่งๆเท่ๆเขาก็จะเอารูปเราไปใช้ได้หมดไงคือบางทีผมนั่งคิดอย่างนี้เฉยๆนะเขาแอบถ่ายปุ๊บต้องลงบิลบอร์ดซะแหละทีหลังไม่บอกกันดีๆมันจะได้แบบเฮ้ยสักหน่อยกวาดอกนั่นมาละประมาณนี้ครับแล้วคำชมที่ได้ยินแล้วตัวลอยจริงๆไงพวกคำว่าหล่ออะไรพวกนี้ไม่น่าเป็นคำชมนะเพราะว่าผมได้ยินบ่อยตั้งแต่เด็กแล้วแต่มีแต่คนชมทั้งหมดทั้งมวลอะไรเงี้ยก็ชมแล้วตัวลอยเลยครับก็ไม่มีครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลชินกับคำชมแล้วอะครับยอดฟอลผมเหลือ 900,000 ไปหมดแล้วเนี่ยถามเยอะซะด้วยอะไรนะฮะชอบตัวเองตอนไหนมากที่สุดชอบตัวเองตอนอยู่กับเธ
เอ้าไม่ใช่ชอบชอบตอนอยู่กับคนที่เราเอนจอยได้ปล่อยจอยเป็นตัวของตัวเองใช่ครับอยู่กับคนที่เราสนิทใจแล้วถ้าถ่ายรูปไหนที่คิดว่าหล่อเท่ที่สุดคือข้ามคำถามได้ไหมครับคำถามคำถามนี้จริงๆแล้วผมอยากให้ช่างกล้องเป็นคนตอบมากเพราะว่าผมเข้าไปประมาณ3แฉะผมเสร็จงานแล้วนะว่าเขาบอกได้แล้วจริงๆได้แต่รูปแรกแล้วนะเพราะว่าแต่ว่าต้องเผื่อสำรองไว้หน่อยเผื่อไฟล์เสียอะไรเงี้ยครับที่เสียนี่ไม่ใช่เพราะกล้องนะเพราะว่าบางทีมันเก็บผมไม่หมดห้องนอนมันทะลุต่อไปนะคะท่อนไหนของเพลงเลท่อที่ชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดจริงๆชอบท่อนพี่แกงส้มใช่เพราะผมไม่ได้ร้องคนอย่างนี้สิ่งที่ภูมิใจในตัวเองมากที่สุดภูมิใจนะครับภูมิใจที่นอกจากจะหล่อผมยังเก่งอีกไงประเด็นอะภูมิใจในฝีมือตัวเองบ้างอะไรบ้างถ้าขอพรมันเกิดได้หนึ่งข้อจะขออะไรขอให้ดีแล้วผมให้ออร่ามันลดลงทุกทีใช่ไหมครับคือจริงที่ประเทศไทยร้อนนี่ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยคืออุณหภูมิมันเพิ่มเพราะตัวผมเองมันออกไปจากตัวที่ว่าน้ำแข็งละลายนู่นนี่นั่นอะไรไปต้องขออภัยในจุดนี้จริงๆครับทำสุดความสามารถแล้วแหละใช่เดี๋ยวผมจะพยายามทากันแดดเยอะๆนะครับให้มันไม่ออกไปกักจากข้างในอะไรสิ่งที่อยากบอกแฟนคลับมากถามเยอะซะด้วยสวยแล้วไม่ถามแล้วสิ่งที่อยากบอกแฟนคลับมากที่สุดก็จริงๆแล้วผมค่อนข้างอันตรายครับก็ไม่ได้อยากให้พวกคุณมาติดตามเยอะหรอกครับเพราะว่าคือพอเข้ามาแล้วมันหาทางออกไม่ได้จริงมันเหมือนใยแมงมุมอะที่คุณติดแล้วคุณก็ต้องอยู่กับผมไปตลอดกาลอะไรคือไม่ใช่ติดเพราะใยเลยครับมันเท่ไปอะครับน้องๆมันออกไม่ได้อะครับพอจะยังโอ้โหเฮ้ยกูเสียงซีซาร์ไม่ใช่อะไรน้ำมันใจกันน้ำมันฝากผลงานก็ฝากผลงานด้วยนะครับในอนาคตแบบงานการแสดงงานเพลงงานอะไรทุกอย่างเลยฝากรวมๆเลยครับก็เป็นติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้แค่การแสดงนะฮะอย่าไปหมั่นไส้อะไรกันมากยอดปอจำเป็นครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ